อาจจะเลทไปนิดนึงกับไทยปังไลฟ์วันนี้นะคะที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าวันนี้จะพามาดูร้านทำผมญี่ปุ่นซึ่งร้านนี้เนี่ยมาใหม่ๆเลยมาใหม่ๆจากฮอกไกโดแบบเพิ่งจะซอฟโอเพนนิ่งไปเมื่อประมาณ2วันนะคะชื่อร้าน Relax Hokkaido ถือว่าร้านนี้เป็น number 1จากเมืองซัปโปโรที่ซัปโปโรเนี่ยมีอยู่7สาขาแล้วที่พิเศษมากๆวันนี้ก็คืออาจารย์คนที่เป็นอาจารย์เป็นช่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาเองวันนี้มาตัดโชว์ให้เราดูนะคะแล้วก็ร้านนี้มีเทคนิคพิเศษในวันนี้ที่จะทำให้ดูก็คือเป็นการทำสีแบบโลไลท์โลไลท์มีเทคนิคมาจากอเมริกานะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคนนี้จีวายอีกทีนึงนะคะไทยปังที่จะมาไลฟ์กันวันนี้เราก็จะเป็นไลฟ์แบบ2ภาษาก็คือมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็ถือว่าเป็นการฝึกฟังไปด้วยส่วนคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยก็ไทยโกมานาบุโตโตโมนี่มิมาโชนี้นะคะอยู่ที่ทองหล่อซอย5ทองหล่อซอย5นะเข้ามาประมาณไม่กี่10เมตรอยู่ขวามือมีร้านจอดรถด้านนอกพร้อมร้านใหญ่โตร้านนี้บอกทีชื่อร้าน Relax Hokkaido เป็นร้านดังนะเมื่อว่าจากเมืองซัปโปโรที่ซัปโปโรก็จะมี7สาขาแล้วก็ร้านนี้เนี่ยดังเรื่องการทำ Hair Spa Hair Treatment มีผลิตภัณฑ์ที่พิเศษมีเทคนิคที่พิเศษแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเปิดที่เมืองไทยแล้ววันนี้ตุ๊กตาจะพามาดูว่าช่างตัดผมญี่ปุ่นอะทำไมสาวไทยถึงกรี๊ดกรายกรี๊ดกรายยังไงเพราะว่าเขาซอยผมได้แบบเป๊ะมากเซตผมได้เป๊ะมากแล้วคนญี่ปุ่นก็ผมสวยมากเมื่อกี้ก็ก่อนไลฟ์ก็มีการนั่งคุยคร่าวๆว่าทำไมผมถึงแบบทำคนญี่ปุ่นทำผมแทบทุกวันเนาะโมจังเนาะแต่ผมเขาไม่เสียแล้วก็เมื่อกี้คุยกับเซนเซทาโร่เซนเซเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ขั้นตอนการทำสีชมพูการซอยการอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคที่เขาปกป้องรักษาผมเดี๋ยวตอนที่ทำไปเราจะคุยไปวันนี้โบซังทำอะไรคะวันนี้ก็ปรึกษาเขานะคะคือว่าเป็นคนที่แบบไม่อยากทำสีผมบ่อยๆอะค่ะกลัวผมเสียอะไรเงี้ยก็เลยมาปรึกษาเขาว่า อยากทำสีตอนนี้คือสีผมไม่เท่ากันด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีผมจริงของเรามันจะเข้มนิดนึงค่ะแล้วข้างล่างมันเป็นสีผมที่เคยทำมาแล้วเนอะมันก็จะแบบว่าสว่างๆนิดนึงค่ะอยากทำให้มันดูกลืนเป็นอันเดียวกันแต่ว่าในอนาคตก็คือไม่อยากกลับมาทำสีผมอีกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำจริงๆแล้วทางคุณทาโร่นะคะที่เป็นเซนเซของร้านเนี้ยค่ะเขาก็แนะนำว่าให้ทำเป็นโลไลฟ์นะคะโลไลฟ์ก็คือสีผมจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกลับมาทำอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยร้านเนี้ยได้รับเซอร์ติฟิเคตมาเยอะมากไม่ว่าจากเจแปนจากลอนดอนจากฝรั่งเศสก็คือแบบว่าเฟียลฟาวมากประสบการณ์ประมาณแค่20ปีเบาๆวันนี้แบบโบโชคดีมากก็คือว่าที่ร้านนี้นะฟังดีๆนะที่ร้านนี้นะจะมีอาจารย์เนี่ยที่เป็นช่างตัดผมระดับปรมาจารย์เนี่ยบินมาสลับสับเปลี่ยนทุกๆ2อาทิตย์เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาโชคดีจากอาจารย์ก็อาจจะได้ตัดผมทำสีผมทำทรีทเมนต์กับระดับช่างระดับอาจารย์ของญี่ปุ่นนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มให้ทาโร่เซนเซลองทำผมให้ดูว่าไอ้เทคนิคโลไลฟ์ของญี่ปุ่นมิกซ์อเมริกาของเซนเซเนี่ยเป็นยังไงทาโร่ซังคอนนิจิวะคอนนิจิวะไฮโยโรชิคุอันนิไงชิมัสโยโรชิคุอันนิไงชิมัสเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆเห็นไหมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ฮาโร่กำลังจะเตรียมทำเมื่อกี้จะถามอาจารย์ว่าขั้นตอนการทำสีผมเนี่ยต้องทำยังไงไปสระก่อนหรือเปล่าปกติเราไปร้านทำผมเมืองไทยเนาะจะสระก่อนจะสระก่อนแต่ว่าเซนเซเขาบอกว่าไม่ต้องสระญี่ปุ่นでも汚れが多かったり髪にワックスとかスタイリング剤が多かった時はシャンプーしますけどちょっと油があった方が頭皮に優しいのでそのままカラーします。ก็เท่าที่ถามไปเมื่อกี้นะคะ
เซนเซนะคะอาจารย์เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนที่แบบทำผมมาแว็กมาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทำฉะแชมพูออกก่อนแต่ว่าถ้าไม่อ่ะทำสีเลยอ่ะโดยที่ไม่สระก่อนดีกว่าเพราะว่าปล่อยให้หนังศีรษะเนี่ยมันมีน้ำมันเหลืออยู่มันจะทำให้ถนอมหนังศีรษะมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูสีที่วันนี้คุณโบเลือกเป็นสีธรรมชาติเป็นโอเนวี่กับเชสนัทบราวน์แบรนด์ชินัสบราวน์เมลเบิร์นของเมลเบิร์นเป็นแบรนด์เมลเบิร์นนะคะเป็นพรีเมียมแบรนด์เลยใช่ไหมคะคุณภาพดีค่ะอยากจะลองอธิบายโปรดักต์ให้กับผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไอ้เมลเบิร์นเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่าคุณภาพพิเศษหรือว่ามันแบบยาซาชิยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเจ้าของแบรนด์มิวบอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะเป็นแบรนด์มิวบอนนะคะมาจากมิวบอนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณทาโร่นะคะเขาเลือกใช้สีของเรานะคะแบรนด์มิวบอนเนาะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะถามว่าทำไมแบรนด์ของเราถึงดีนะคะเพราะว่านะคะสีของเราเนี่ยย้อมไปแล้วเนี่ยสวยค่ะนะคะนะเป็นสีออกแนวพาสเทลนะคะไม่ทำลายเส้นผมนะคะเวลาย้อมออกมาเนี่ยทั้งเห็นว่าผมเนี่ยมีความเงางามอยู่และไม่แห้งกรอบค่ะนี่คือข้อดีของสีมิวบอนของเราค่ะอ๋อแล้วมันใช่มันจะแบบอยู่นานไม่ทำลายผมอะไรปกติแล้วก็คือจะอยู่ได้นานนะคะตามสภาพผมของลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าที่เก็บผมเสียหายมากๆนะคะสีมันก็จะหลุดเร็วสระผมบ่อยเท่าไหร่สีก็จะหลุดเร็วมากเท่านั้นถ้าผมเสียสีหลุดเร็วใช่ๆค่ะเก็บผมเริ่มแบบว่าไม่มีแล้วเหมือนบ้านนะคะไม่มีรั้วนะคะโจรก็จะเข้าใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยนะคะรู้สึกว่าผมตัวเองไม่ค่อยดีเลยค่ะใช่ฉะนั้นแล้วการบำรุงก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากค่ะใช่อ๋อแล้วมีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนทำสีผมแบบชอบทำสีผมมาแต่ไม่อยากให้ผมมันเสียอ๋อไม่อยากให้ผมเสียใช่ไหมคะเวลาทำสีผมนะคะจะต้องเลือกด้วยนะคะว่าสีที่เราทำนะคะเป็นแบรนด์ไหนหรืออะไรยังไงเนาะให้มันใช้ใช่ค่ะก็มีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกันเนาะหลังจากที่ทำสีผมไปแล้วค่ะลูกค้าก็ควรที่จะดูแลอย่างเช่นใส่ออยล์บำรุงผมหรือว่าใส่น้ำนมอีโมชั่นคอยบำรุงผมให้ผมเราแข็งแรงอยู่เสมอแต่คนไทยผมมันเยอะอ่ะถ้าเราไม่อยากใส่ออยล์ถามแทนตัวแทนประเทศไทยได้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นอีโมชั่นแทนจะเป็นน้ำนมจะไม่เป็นเนื้อออยล์นะคะแต่จริงๆแล้วแบรนด์ของเรานะคะถ้าเป็นเนื้อออยล์เนี่ยจะไม่หนักเลยจะเห็นว่ามันซึมเข้าไปผมมันนี่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการใช้มากกว่าลูกค้าจะใช้เยอะมิวบอนนี่มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่อ่ะแล้ววางขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราจะขายแค่ในร้านซาลอนเท่านั้นชั้นน้ำแบบนี้ค่ะอย่างร้านนี้เลยร้านนี้ร้านที่รีแลกซ์แล้วก็ร้านชั้นนำอื่นๆซึ่งต้องเป็นร้านหัวญี่ปุ่นด้วยป่ะคะส่วนมากจะเป็นร้านญี่ปุ่นแต่ร้านไทยก็มีค่ะร้านไทยก็มีค่ะทั่วกรุงเทพเลยตอนนี้ค่ะไปเสิร์ชหาดูใน Facebook เว็บไซต์มิวบอนใช่ไหมคะหรืออาจจะสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของมิวบอนก็ได้ค่ะเราจะบอกสถานที่ที่ใกล้ลูกค้าให้นะคะแต่ให้ดีมาร้านนี้ค่ะมาร้านนี้นะคะอาจารย์เริ่มลงมือแล้วนะคะเริ่มลงมีดนะคะประณีตมากนี่นะคะนี่คือเทคนิคสำคัญสำหรับการทำโลไลท์โทโน่คนเราโลไลท์ว่าอีหมาในห้องพยายามจะรู้จักป๊อปปูล่าเลยนะเมื่อกี้แอบสอบถามนะคะสำหรับช่างทำผมประเทศไทยนะถ้าอยากมาเรียนเทคนิคการตัดผมทำสีอะไรกับทางฮาโร่เซนเซ่นะคะนี่จะถามเขาเขาบอกว่าโอไม่ต้องบินไปหาเขาถึงซัปโปโรก็ได้โมเนบี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นสีอ๋อสีนี้โมเนบี้คือสีที่ป๊อปปูล่าอ่ะพูดต่อนะว่าช่างตัดผมคนไทยที่อยากจะมาเรียนวิธีการตัดผมทำสีเทคนิคอะไรเนี่ยแบบญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปเรียนเสียตังค์ไกลๆถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะอาจารย์ทาโร่บอกว่าที่นี่เลยที่ Relax Hokkaido เราก็เปิดสอน
สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามมาเรียนกับที่นี่ได้เลยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยอยู่บ้านก็เรียนได้นี่มาเปิดให้ถึงเมืองไทยนึ่งのにだいたい20分から30分ぐらいでその後にから発色を待つのに30分ぐらい。だいたい1時間ぐらいですね。シャンプーするかシャンプーしてカットするかブローするか。ก็เมื่อกี้ถามนะคะว่าทำถ้ามาทำสีเนี่ยปกติก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สำหรับที่ร้านนี้นะคะก็กว่าจะทากว่าจะทิ้งให้มันเป็นสีกว่าจะแชมพูออกแล้วก็มาเป่าผมก็ราวๆ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนิดๆนะคะโอเคจากโมเดลของเรานะคะโมเดลหรูของเราบอกว่าครีมทำสีผมยี่ห้อนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแต่ว่ามันน่าจะอ่อนโยนมากเลยเนาะこれを使うので素手で濡れますグローブなしで濡れますถ้าใช้พาเลตไอตัวนี้นะคะแบบคนทำสีเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยสบายมากก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนนะคะก็มาถามเอาที่นี่นะคะคุณโนมิเซะรีแลกซ์ฮอกไกโดนซัปโปโรเดะแบบนั่งเล่นก็ได้ซัปโปโรเดะ8ปีกว่าร้านนี้นะคะที่ญี่ปุ่นที่ซัปโปโรเนี่ยก็ประมาณ8ปีแล้วแต่ว่าตัวเซนเซเองเนี่ยประมาณ20ปีที่เป็นช่างทำผมเมื่อกี้นะคะได้ถามอาจารย์ฮาโร่นะคะมิเซนิซุยเต้แฮสปานิซุยเต้คิคิมัสตะนะคะว่าข้อดีข้อเด่นของการทำแฮสปาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็อาจารย์เขาบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่แบบโคนผมอ่ะมันมากๆสกปรกมากๆแล้วผมร่วงเนี่ยการทำแฮสปาเนี่ยมันจะทำให้ไอ้คนผมแข็งแรงแล้วก็สิ่งสกปรกที่อุดตันน่ะมันออกนะคะผมก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยหลุดร่วงอันนี้ก็ธรรมดาน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่มีอีกจุดนึงที่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะทาโร่เซนเซบอกว่าการมาทำแฮร์สปาเนี่ยช่วยให้หน้าลิฟต์อัพฟังดีๆฟังไม่ผิดนะคะนวดศีรษะทำสปาศีรษะก็จะทำให้หน้าเรียว V shape ได้ด้วยทำไมเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าทำไมเพราะว่าเซนเซบอกว่าเวลาที่เราเหมือนดีท็อกซ์นะคะการทำแฮร์สปาเนี่ยเขาจะเหมือนดีท็อกซ์ผมและคนผมด้วยไอตรงเขาเรียกอะไรก็รูขุมขนเหมือนกันเนื้อของเส้นผมแต่ละเส้นซึ่งมีอยู่ประมาณ 13,000 รูขุมขนเนี่ยมันสะสมน้ำมันแล้วก็สิ่งสกปรกอยู่เยอะการที่เรามานวดแล้วก็มาทำความสะอาดมาทำสปาและดีท็อกซ์มันออกเนี่ยนอกจากจะทำให้เลือดหมุนเวียนและสารอาหารอ่ะมันไปบำรุงได้ถึงแบบทั่วผมทำให้ผมดีแล้วเนี่ยรูขุมขนนะเมื่อพอสิ่งสกปรกอ่ะมันออกไปปุ๊บรูขนบนหนังศีรษะมันแคบลงแล้วมันก็จะทำให้หน้าคือพูดง่ายหนังศีรษะตึงหน้าก็ตึงไปด้วยประมาณนี้ค่ะหน้าก็จะลิฟต์อัพขึ้นมาก็เป็นหนึ่งเทคนิคความอ่อนเยาว์ของคนญี่ปุ่นนิยมเข้าซาลอนそんなに来ない日本人は2ヶ月に1回とかヘアカラーとかヘアカットしに来るのでタイの人みたくシャンプーブローしに来ないですเข้าใจละเมื่อกี้ก็แอบถามว่าคนญี่ปุ่นน่ะมาทำผมบ่อยไหมเดี๋ยวเราย้ายกล้องมามุมนี้นิดนึงนะคะคนญี่ปุ่นมาทำผมบ่อยไหมเข้าซาลอนบ่อยไหมนะคะก็ได้ความว่าคนญี่ปุ่นก็มา2เดือน2เดือนมาครั้งหนึ่ง
มาทำผมมาตัดผมมาทำสีประมาณนี้นะคะไม่เหมือนคนไทยที่จริงๆเซนเซ่ก็รู้ดีนะว่าคนไทยขี้เกียจสระผมเองแบบไปสระผมแล้วก็ไดผมที่ร้านอะไรประมาณนี้ก็ญี่ปุ่นสระผมไดผมเองนะคะแต่ว่าไปทำสีทำตัดผมอะไรที่ร้านประมาณ2เดือนครั้งนึงขอโทษครับค่ะขอโทษでもสวยしっかりきれいきれいค่ะสมมติอาจารย์บอกว่าผมคนไทยผมคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างคล้ายกันนะคะตรงเส้นเล็กสวยคิวมิก้าหรือคิโตว่าโคโคเดะนาไรหรือโยเน่นาไรมาเอโตนาราบุคิคังว่าน่าง่ายですかนั่นฮัตตาระกินากะระนาไรมาฮัตตาระโตยูโนว่าโคโคเดะฮัตตาระกินากะระนาไรมาสโตยูโคโตですかそういうことですนั่นชูคังぐらい何時間ぐらい何回ぐらい勉強になります相談に乗りますいろいろカラー習いたい、スパ習いたい、カット習いたい、いろいろ相談に乗ります。で、ここのスタッフは僕が日本の技術を教えた人がカットしたりカラーしたりしています。ก็ถามนะคะถามว่าถ้าอยากจะมาเรียนที่นี่มาเรียนเทคนิคมาเรียนการตัดผมทำสีผมแบบญี่ปุ่นเนี่ยเรียนนานไหมก็ได้ความว่าแล้วแต่ว่าจะมาเรียนอะไรบ้างเช่นอยากเรียนเทคนิคการทำสีผมอยากเรียนการตัดผมการทำสปาทรีทเมนต์ก็แล้วแต่ว่าเรียนอะไรนานแค่ไหนแต่ว่าวิธีการเรียนก็คือเหมือนทำงานไปเรียนไปใครสนใจนะคะก็มาติดต่อได้ที่นี่นะคะร้านรีแลกซ์ฮอกไกโดนะคะที่นี่ได้รางวัลมากมายนะคะ JHSA ก็คือ Japan Hair Salon Association ก็ได้รางวัลจากที่ Japan ด้วยถือว่าเป็นร้านทำผมเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่นเดสโซเน่แล้วก็พรีเมียมกูไรโคคิวเรเบลหรือเดสกาขอบคุณมากครับนะคะลงโฆษณาในหนังสือออมละก็มาดูนะคะมาเดี๋ยวจะดูพูดให้ฟังนะว่ามีบริการอะไรส่วนใหญ่โฆษณาที่ลงตอนนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็คงจะเน้นไปที่ลูกค้าญี่ปุ่นเป็นหลักลูกค้าที่รู้จักร้านนี้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดราคาให้ฟังจริงๆเมื่อกี้แอบดูนะก็ไม่ได้แพงพูดถึงเดี๋ยวนี้ร้านเมืองไทยก็ไม่ได้ถูกเฮสสปาตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษ 1,800 บาทเฮสสปานะแล้วก็ทำสีอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,250 บาทนะคะถ้าตัดด้วยทำสีด้วยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นจาก 3,100 หรือ 2,790 นะคะเข้า Instagram ก็มีนะคะ Relax Hokkaido ให้ดูใกล้ๆเห็นหรือเปล่ามันกลับหัวหมดเลยนี่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนตัดต่อนะจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าติดต่อยังไงมาหาได้ที่ทองหล่อซอย5นะคะมาหาฮาโลซังได้ที่นี่เดี๋ยวไปดูใกล้เสร็จละทำสีใกล้เสร็จละเดี๋ยวพอเซนเซนะท
ทาสีเสร็จนะจะมีคำถามถามเซนเซนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าคนไทยผมร่วงเยอะมาโบซังเป็นป้าผมร่วงป้าไทยจริงอีหมานี้นังกาคามิกะเอาโตกิกะทักซังคามิกะโอจิมัสโซนิฮงจินวะนิฮงจินโอจิมัสทักซังนะไทยจริงทักซังมากเลยอะสุกโกโกโอจิมัส1日100本ぐらい抜けると言われてます日本人は1日に100本100抜けますของเราเกินอ่ะสแตนดาร์ดโยรีอ่ะสแตนดาร์ดโยรีอ้อยหลุกกันนะเก่งอิงว่ะทับนบางกอกว่าฮิซาชิหรอเก่งอิงหรอฮิฟโมอ光当たりますし髪の毛も光当たるので日本よりやっぱりすごく強いでもタイの人はあんまり帽子かぶらない傘も傘もあんまりささない肌も焼ける髪も焼ける皮膚も焼けるหรอเพราะว่าเราควรทา UV ที่ผมด้วยไม่ใช่โหบอกคนไทยบ่นๆให้ฟังว่าคนไทยผมร่วงมากเลยอ่ะคิดว่ามากกว่าคนญี่ปุ่นอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเพราะว่าแสงแดดที่เมืองไทยมันสุย่อยมากไม่ใช่แค่โดนตัวโดนผมผมก็จะทำให้ร่วงด้วยคิดว่ามันเพราะว่าผมมันก็มันมากขึ้นด้วยแล้วคนไทยก็ไม่ใส่หมวกใส่ไม่ไหวอ่ะมันร้อนแล้วก็ไม่ถือร่มกันแดดคนไทยไม่ค่อยถือจริงๆก็ทำให้ผมร่วงโดซูเรบาย่อยเดสก้าทำยังไงญี่ปุ่นนี่อีโนอาริมาสบอยู่ที่กรีมาแชมพูเดสกาโปรเทคโปรเทคอ๋อผมร่วงอ่ะผมร่วงเยอะคนไทยผมร่วงเยอะอ่ะที่ใช่ใช่ค่ะเป็นปัญหาปวดใจมากปวดใจมากใช่ค่ะเพื่อนๆรอบข้างก็มักจะบ่นอยู่เหมือนกันแต่ก็ใจคำแนะนำว่าอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็คือว่าบางทีว่าคนเราไม่ค่อยสระผมใช่ไหมคะไทยเราไม่สระผมทุกวันเหมือนคนญี่ปุ่นต้องสระผมทุกวันหรอถึงจะดีหรอผมมันแห้งอ่ะน้ำมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็คือคนเราไทยเราเนี่ยเดี๋ยวหายร้อนหายมาหาพี่คนนี้บ้างอ่ะดีเลยมาค่ะเรื่องผมร่วงผมมันผมอะไรคิดว่าทุกคนอยากรู้ตุ๊กตาก็มีปัญหานะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกคนเรานี่วันหนึ่งผมร่วงร้อยเส้นเนาะมากกว่านั้นแล้วล่ะมากกว่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนผมยาวค่ะพอผมยาวแล้วปุ๊บมันขดอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าน้ำมันมันไปสะสมบนหนังไม่จริงแบบเวลาสระผมใหม่ๆใช่ไหมตุ๊กตาเอามือสางแบบเนี้ยปื๊ดผมออกมาติดมือนึกว่าทำคีโมอันนั้นเป็นวงจรการหลุดของเขาที่มันต้องหลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะวิธีการแก้ก็คือต้องทำโซดาสปาค่ะซึ่งที่เนี่ยค่ะมีโซดาสปาช่วยใช่ค่ะใช่คุยกันยาวเลยพี่ผมร่วงผมมันทำอะไรได้บ้างนี่เลยปัญหาของคนไทยสมัยนี้เลยผมร่วงทำโซดาสปาใช่ค่ะผมมันก็โซดาสปาเพราะว่าเขาจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันเลยโซดาสปาคือยังไงคะโซดาสปาก็คือจะเป็นแชมพูนะคะที่มีกรดคาร์บอนิกผสมอยู่เพราะว่าแชมพูทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถชำระล้างพวกกรดไขมันต่างๆที่มันอุดตันบนหนังศีรษะเราเนี่ยออกไปได้ฉะนั้นต้องเอากรดคาร์บอนิกนะคะเข้าไปเซาะเขานะคะให้เขาหลุดออกมาพอกรดไขมันออกแล้วปุ๊บเนี่ยการไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็รูขุมขนก็สะอาดผมก็จะไม่ร่วงไม่มีกลิ่นอีกต่างหากแล้วทำทีนึงเนี่ยผมมันจะดีไปนานไหมต้องทำบ่อยแค่ไหนมันเหมือนการดีท็อกซ์ป่ะคะมันเหมือนการดีท็อกซ์ใช่คล้ายๆกันเลยนะคะถ้ามาทำที่ร้านนะคะอาจจะกลับมาทำทุกๆ อาทิตย์ก็ได้นะคะใช่ค่ะยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็คือจะยิ่งดีแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องทำทุกวันนะคะโซดาแชมพูเนี่ยค่ะจะต้องใช้แค่อาทิตย์ละแค่2ครั้งเองนะคะมันเป็นแชมพูเหรอคะใช่ค่ะแต่ถ้าทำครบคอร์สที่ร้านเนี่ยเขาจะดูแลทั้งหนังศีรษะแล้วก็ทั้งเส้นผมเลยอ๋อแปลว่าไอโซดาแชมพูเนี่ยเราสามารถซื้อกลับไปสระเองที่บ้านใช่ใช่ซึ่งที่ร้านค่ะก็มีขายเหมือนกันใช่ค่ะก็คือมาทำเต็มคอร์สที่ร้านซาลอนเสร็จแล้วคุณก็ซื้อกลับไปใช้ก็ดูแลต่อที่บ้านอันนี้คือแก้ทั้งปัญหาผมร่วงค่ะปัญหาผมมันค่ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือเปล่าคะหรือไม่หมายถึงว่า
ingredients มานะคะ ingredients ก็จะมีจากธรรมชาติด้วยแต่เราจะไม่ได้เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะไม่นะคะอ๋อไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นธรรมชาติทั้งหมดที่จะดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะมันอยู่ที่สารเคมีเขาแรงมากแค่ไหนด้วยค่ะแต่ละแบรนด์เนาะทำให้เส้นผมแบบอ่อนโยนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะอ่อนโยนต่อหนังศีรษะมากอะแล้วอย่างนี้จะถามสมมติว่าคนผมมันๆเนี่ยเขาบอกว่าผมมันก็อย่าไปใส่ครีมนวดผมเนี่ยเกี่ยวไหมหรือยังไงจริงจริงอะค่ะครีมนวดผมเนี่ยมันสำหรับเส้นผมเนาะเราไม่ควรจะเอาไปโปะที่หนังศีรษะเรานะคะไม่ใช่ว่าบีบใส่มือแล้วปุ๊บก็ขยำมันไปเหมือนแชมพูเลยอันนี้ค่ะมันจะหัวมันแน่นอนเลยเพราะว่าโคนผมเนี่ยจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดแล้วเอาพวกตัวทรีทเมนต์ที่มันเข้มข้นเนี่ยไปบำรุงตรงนั้นแล้วปุ๊บมันก็จะยิ่งเขาเรียกไงคะมันจะเรียกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือเขาไม่ต้องการการบำรุงค่ะเขาต้องการที่ปลายค่ะเราก็ต้องแปลว่าแปลว่าคนผมมันก็ยังจะต้องใช้ครีมนวดแต่ว่าให้ใส่แค่ปลายอ๋ออุ้ยอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วโอ้ทำไมเซนเซเซนเซอาจารย์ finish ซึ่งですかเซมบูมีเซมบูจะนะคือเต้これだけ今日はローライトだけอ๋อโลว์ไลท์ก็คือทำเป็นเส้นๆแบบนี้อาจารย์บอกว่าลงสีเสร็จแล้วนะคะโซเรการะทำอะไรต่อคะโซเรการะこれからこのまま waiting for รอ30นาที30 minute รอโอ้ファロ先生だ日焼けしたお肌でデリケートでも地肌につけなくていいので安全ですอ๋อเวลาทาก็ไม่คือไม่ถึงโคนเนาะแล้วก็แบ่งโซนเรียบร้อยอ่ะดูใกล้ๆแล้วกันพูดไกลๆปลอดภัยไม่ระคายเคืองไม่ระคายเคืองหนังศีรษะพูดเหมือนโฆษณานะเนี่ยแบ่งแบบนี้ซูมอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็คามินี่ยาซาชิเดี๋ยวส่วนนี้ยาซาชิคามินิโม่ฮาดานิโม่ยาซาชิ一緒にできる。カラーとスパとトリートメント同じ日にできます。あれば、物があれば、物ないとできない。クリーニングは5時まで。5時は OK。あ、5時まで OK。OK。できます。分散も7時までに届けるって言ったので。お願いします。僕のせいじゃない。แล้วมันเป็นมิสด้วยมันมีกลิ่นหอมคือแต่แค่ดมคือเมื่อกี้หอมมากแบบแค่น้ำหอมได้แล้วก็หอมจริงๆดีหอมแล้วก็คือไม่รู้เนาะไม่รู้จะชูยังไงให้มันหอมใช่คืออยากให้มาลองได้กลิ่นมากฉีดแค่น้ำหอมได้
ทั้งสองอย่างเรียวโฮเนี่ยขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วคือโบเขาเลือกสีแบบธรรมชาติอ่ะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากมันเหมือนแค่เหลือบๆอ่ะเหลือบๆเหลือบๆอ่ะหันซ้ายหันขวาให้เราดูหน่อยเอการตอนนับโป้ยการใหม่เขาก็ชอบมากค่ะเนาะเราทำเองธรรมชาติแล้วก็ผมเงามากเสร็จแล้วอาริกาโตะกอไซมาสคาเรซามาเดสขอบคุณค่ะอันนี้อีกุระเดสกะฮาซามิ20,000 yen 20,000 yen 200,000 yen 200,000 yen ประมาณ 60,000 กว่าบาทอุราชิอุราชิซอนนาทากายฮาซามิอีฮาซามิเขาเรียกว่าอิจิบังทากายですかว้าでもわからないいっぱいあります日本はいいハサミもっと高いありますあると思うเป็นโกโกดูเหรอคะมีไดมอนด์หรือเปล่าตัวนั่นเองออโต้คชูจิบุนโนเทอฮักัตเตจิบุนดักเกอออคัสตอมไมค์คัสตอมไมค์นี่สตาร์ทากักนาริมาสามารถสั่งทำกันไกลสำหรับมือช่างโดยเฉพาะได้เหมือนนักร้องดีว่าที่สั่งทำไมของตัวเองนะคะโอ้โหสุดสุดก้อยอ่ะทากายฮาซามิระดับอาจารย์อย่างทาโร่ซังมาตัดให้ไม่สนใจเลยตัดยังไงออกมายังไงก็อย่างนั้นมีลายด้วยอะคะใช่ลายของกันไกมีแบรนด์ไหมคะแบรนด์โดดไหมคะโมโยฮายะนั่นตัวนึงอีกโกอีกโกฮาทอยดาทุกินิเดลมีนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์อย่างนี้หรอเหมือนกับ1เดียวอะค่ะมีแค่1อันเท่านั้นแต่ละลายเอเมซื้อป่ะคะ limited edition ประมาณนั้นเลยค่ะสุดยอดนะสกุลคนก็สุดยอดค่ะเขาก็ใช้ตัวเดียวฮาซามิสกุลชกนินซันว่าญี่ปุ่นว่าฮาตานะคาจิญี่ปุ่นบลีดญี่ปุ่น戦国時代昔の人戦争刀一生懸命切れる刀作ってた人が今ハサミ作ってるからすごく切れる。ใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าใช่ค่ะไม่ใช่แบบเหมือนบ้านเราอย่างนี้นะคือเขาก็ใช่จริงเครื่องมานะอันนี้แฮนด์เมดหรอแฮนด์เมดดูดิแฮนด์เมดแฮนด์เมด職人さんちゃんคือ1ต่อ1เลยอะค่ะやめるまで。やめるまで。勉強。毎日勉強。今日着る。綺麗になる。もっと綺麗にしたい。勉強。明日もっと上手くなる。毎日。でもセロから本当に切れるまでは。
โน่คุณไรกี่ครั้งได้จะ3年から4年ซึ่งก็ใช้ถึงว่าเรียน3ปีกว่าจะมาตัดผมตัดผมได้นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเมืองไทยมาอบรมมา3เดือนตัดแล้วไม่ได้คือของญี่ปุ่นนี่เขาถือว่าเขาได้เรียนในทุกๆวันก็คือพัฒนาฝีมือทุกๆวันเลยใช่แต่เมื่อกี้ตุ๊กตาถามก็คือว่าจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยคนที่จะเรียนแล้วก็เป็นช่างที่ตัดได้ของไม่น้อยจะเป็นช่างที่ตัดได้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างน้อยมา30ปีถึงจะมาตัดผมได้ไม่งั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นช่างตัดผมจริงๆได้ไม่สามารถตัดลูกค้าจริงๆได้ก็ยังจะเป็นเหมือนแอสซิสแตนต์เหมือนแบบเทรนนิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยไปก่ออะไรเงี้ยอยากรู้รายละเอียดความโหดน่าจะต้องไปดูแบบละครญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับช่างตัดผมนะมันจะมีตรงนี้อยู่แล้วก็มีการแข่งขันสูงด้วยวาตาชิวะเนะมาเอะนิฮงโนโดรามานิมาชิตะนังกะซาลอนไนโนนังกะเซกัสึมาญี่ปุ่นโดรามาโซแอสซิสแตนต์ว่าเคียวโซกูไรเดี๋ยวโซเนะฮงโตโอเชเตโมราอุตอนนักคันจีแอสซิสแตนต์คาราบิโยชิซังนินารุมาเดคิโอโซอ๋อ例えばแชมพูができるようになりましたカラーができるようになりましたストレートパーマができるようになりましたブローができますステップアップでゴールがカットフィニッシュ全部できて美容師免許はあるけど全部できないと美容師じゃないそれの早い遅いあとは美容師になったらどれだけお客様いるか多い少ないずっと競争だから美容師さんにならない時はどうするいつもアシスタントもうやめちゃうやめちゃうやめちゃう服屋さん雑貨屋さんやめちゃう美容師じゃなくなる競争に残った人だけ美容師大変大変ก็แอบถามว่าก่อนหน้านี้เคยดูละครญี่ปุ่นนะในก็เป็นชีวิตในร้านทำผมอย่างเงี้ยคือมีความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างตัดผมมีฝีมืออ่ะเราก็มาฝึกงานอ่ะมาเรียนมาฝึกงานในร้านตัดผมชื่อดังอ่ะเราก็แบบโดนแกล้งโดนรังแกอะไรแบบนี้ว่าแบบมันเป็นยากมากเลยอ่ะแล้วก็แข่งขันสูงมากเนี่ยจริงไหมก็เลยถามพาราซังเขาก็บอกว่าเออมันแข่งขันสูงมากเพราะว่ามันจะต้องไปสเต็ปไปเนอะสระให้เป็นไดให้เป็นทำทรีทเมนต์ให้เป็นจนกว่าไปถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นช่างตัดอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเป็นตรงนั้นได้อ่ะมันต้องแข่งขันสูงมากแล้วถ้ายังทำตรงนี้ทั้งหมดได้ดีไม่ได้ถือว่ายังเป็นช่างไม่ได้แล้วคนที่จะเหลืออยู่เหมือนแข่งแบบ The Face อ่ะคนที่ได้ทุกอย่างเหลืออยู่เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์อยู่ต่อมีสิทธิ์ไปต่ออะไรประมาณนี้โหดอ่ะน่าจะไปทำเรียลลิตี้เก่งต้องมีฝีมือดีถึงจะมีลูกค้าเยอะแล้วก็เงินเยอะก็ใครชอบก็ไปเรียนได้นะคะเรียนที่ญี่ปุ่นเลยไปเลยจบมาต้นก็ไปได้เลยเมื่อกี้คุยกันชิงเมื่อกี้เป่าไปแล้วนะคะเป่าไปแล้วตอนนี้ก็มาบรัชดูว่าความยาวโอเคไหมอะไรนะคะเมื่อกี้ทาโร่ซังบอกว่าเวลาเป่าเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยร้อนแล้วก็จบด้วยลมที่เย็นเพราะว่าเหมือนจะคล้ายๆปิดเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ลมปิดเปลือกของผมให้มันดูเงาให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ปิดด้วยเย็นมากกว่านะคะแล้วก็วิธีการเซตสุกอยวิธีการเซตเนี่ยคนญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบอกว่าต้องให้มันดูธรรมชาตินิดนึงนะคะเพราะถ้ามันดูแข็งหรือมันเป๊ะเกินไปเนี่ยมันเหมือนมีกำแพงเวลาไปเดทนะมันเหมือนมีกำแพงผู้ชายจะรู้สึกว่ามันมีกำแพงมันแข็งมันไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้ากำลังพอดีหรือเซตพอดีเนี่ยผู้ชายจะอยากรู้สึกสัมผัสหรือเข้าหาผู้ชายผมสั้นเวลาเจอผู้หญิงที่เซตผมมาดีๆผมสวยๆเนี่ยมีเสน่ห์ประมาณนั้นโอวาริมาชิตะกะชิอากาเตะอ่ะこれででストレートアイロン入れてみましょうせっかくだからあはいカールアイロンストレートアイロンโอเคทำแบบ
ช่ทำแบบนี้ก็จะมาลองหลีบตรง finish look finish look นี่คุณทาโร่ลองทำหนีบแบบให้มันค่ะจิโมอิมะก็เขาบอกว่าคำศัพท์ไหนบิโยชิสึก็ได้หรือว่าซาลอนก็ได้ไปญี่ปุ่นรู้เรื่องทั้งสองอย่างนะคะบิโยชิสึหรือว่าซาลอนไหนเป๊ะไหมไกโดมาขอบคุณทาโร่สั่งมาขอบคุณค่ะขอบคุณอาริกาโตโกไซมาสตาและอย่าลืมมานะคะและอย่าลืมมานะคะขอบคุณค่ะ